สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าพับเก็บได้นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าที่กำลังฮอตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับใน Lazada ใน Shopee แทบจะหมดกันแล้วนะครับสีดำแทบจะไม่เหลือนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะฮะนี่เองเป็นแค่นี้เองนะฮะต้องหลบก่อนหลบมานี่นะครับก็จะเป็นเหมือนตลับเมตรนะครับว้าววัสดุตรงนี้ดีมากเลยนะฮะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมสายก็สวยนะครับแฟชั่นดีไซน์ช้อปปิ้งแบ็คทูโกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูนะฮะแบบนี้ซึ่งได้ของมาเมื่อกี้นะว้าวก็เป็นอย่างนี้นะได้ยังไงต่อผมจะลองคลี่อ๋อนี่แล้วเขาก็มีช่องเล็กๆนะครับเอาไว้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวด้านนี้ออกโอเคนี่ฮะก็ถุงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30x40เซนได้นะครับจะลองเอาของใส่ดูนะฮะไปแล้วประมาณนี้ก็ดูผ้าใกล้ๆนะครับมันผ้ามันก็จะเป็นแบบผ้าบางๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกแรงดึงนิดหน่อยตามตะเข็บนะฮะเนี่ยดึงให้ดูนะมันก็เริ่มมีอาการกันนะก็คือมันจะเป็นผ้าบางนะครับไม่ถ้าเป็นพวกกล่องน้ำผลไม้ที่แบบคมๆหนักๆนะผมว่าก็คงมีฉีกเหมือนกันแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นก้นแบบขวดน้ำอะไรพวกนี้น่าจะไหวครับถุงแกงถุงอะไรพวกนี้ใส่สบายโอเคนะฮะเดี๋ยวลองม้วนเก็บนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลยังไงต้องพับก่อนเนาะโอเคอ๋อน่าจะเอานิ้วสอดตรงนี้แหละนะฮะนิ้วไอ้รูตรงนี้ก็ไม่คมนะครับไม่บาดนิ้วนะแต่ก็ไม่ได้มนจนแบบบาดไม่ได้นะผมว่าอะฮะม้วนไว้เป็นเริ่มฝืดแล้วครับเราต้องช่วยเขาจัดหน่อยถึงว่ามีทำไว้3รูนะครับเพราะว่าช่วงตรงกลางมันจะหนานะนี่พอตรงสายมันก็ลื่นละก็ใช้นิ้วเดียวได้นะจะได้เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ต้องล็อกอะไรนะครับก็อยู่แค่นี้สำหรับคลิปรีวิวก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ